สวัสดีครับช่องโซลเลอร์เวอร์ครับถ้าคุณชอบเกมโซลเราคือเพื่อนกันครับบทสรุป 100% ของเกม Bloodborne นะครับแล้วก็แนวทางในการเก็บถ้วย Platinum Trophy นะครับก็ยังอยู่ในช่วงของการลงดันเจียนนะครับตอนที่แล้วเราลงมาถึงดันเจียน Defil Patumelian แล้วนะครับเป็นดันลดเลือดนะครับเราลงไป2เลเยอร์แล้วนะครับเดี๋ยวเอพิโซดนี้ก็จะเป็นการลงไปที่เลเยอร์ที่3นะครับเลเยอร์สุดท้ายของดันลดเลือดนะครับเดี๋ยวก่อนไปลุยเลเยอร์3ก็กลับไปซ่อมอาวุธแล้วก็อัพเลเวลกันนิดนึงนะครับที่ Hunter Dream เลเยอร์สุดท้ายของดันลดเลือดบอสก็จะเป็นอะมิกดาล่านะครับแต่ว่าจะเป็นอะมิกดาล่าที่เลือดเยอะกว่าที่ไนท์แมร์ฟรอนเทียร์ประมาณ5เท่านะครับแล้วก็เลือดเรานี่ก็เหลือครึ่งเดียวนะครับในดันลดเลือดตอนนี้อินไซต์ผมเยอะมากผมจะเอาไปใช้ซะหน่อยนะครับเพราะว่าอินไซต์ยิ่งเยอะก็ยิ่งเล่นยากนะครับพวกค่าสถานะอะไรต่างๆเราจะติดง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าอินไซต์เยอะมันจะช่วยในเรื่องของดรอปเรทไอเทมนะครับจะดรอปไอเทมดีขึ้นก็แล้วแต่เลยผมเอาเล่นง่ายๆดีกว่าซื้อบัตรล็อกไปเลยแล้วกันราคา60แล้วก็ซื้อชุดนี้แล้วกันนะครับชุดนี้กันไฟดีนะครับโอเคกันไฟดีก็เอามาใส่ซะเลยชุดหน้าตาคล้ายๆชุดไอ้ Keeper of Olot Bone Ashโครงกระดูกนะครับฟิงออกแนวพังร็อกมากเลเวลก็อัพๆไปครับอัพไม่อัพอะไรก็ไม่ค่อยมีผลอะไรอะไรเท่าไหร่แล้วนะครับใส่สกิลแล้วกันตีแรงขึ้นมา2แล้วก็เดี๋ยวซื้อกระดาษสายฟ้าติดไปหน่อยติดไว้นะครับมันเหลือเยอะก็ไปที่ห้องบอสเมื่อกี้นะครับห้องบอสวอชด็อกจริงๆดันนี้เนี่ยถ้าเลือดเราเยอะมันก็ไม่ค่อยยากครับมันที่มันยากเพราะว่าตัวเราจะบางเลือดเราเหลือครึ่งเดียวลงไปเลเยอร์3กันเลยเช็คซ้ายขวาไม่มีห้องไหนนะครับพุ่งหน้าไปห้องตะเกียงเลยตะเกียงนะครับเตรียมระเบิดอะไรไว้สักนิดนึงระเบิดว่ะต้องอยู่บนข้างบนข้างบนเข้ามาห้องแรกปุ๊บนะครับจะเจอไอ้คีเปอร์โอลอร์ดนะครับไอ้นักเวทใช้ไฟกับหมาตาแดงมันก็ล่อมาสู้ทีละตัวครับอย่าเข้าไปโดนลุมเอาไอ้ตัวนี้ก่อนก็หมาก็ดึงมาสู้ทีละตัวค่อยดึงมาสู้ครับเอาหมามาก่อนครับแล้วเวทค่อยทีหลัง
มาหมาคุณตายแล้วเป็นไฟจะมีจะไปได้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับไอตรงสุดด้านในตรงนู้นคือห้องบอสต้องไปสับสวิตช์ก่อนนะครับสีม่วงๆห้องบอสห้องนี้ต้องไปเปิดมาจากข้างในโดยเข้าทางห้องนี้นะครับจะเป็นทางไปเปิดสวิตช์นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปเก็บของทางห้องฝั่งนี้ก่อนประตูนี้ส่วนข้างหลังตรงนู้นไม่มีอะไรนะครับเข้ามาปุ๊บจะเจอไอ้ตัวขี้ก้างแล้วก็ตรงเข้าไปเปิดประตูนี้จะเจอขบวนพาเลทพวกขี้ก้างเดี๋ยวไปโดนในนี้ได้ไงเนี่ยดีมากดอกขวดเลือดเป็นแก๊งใหญ่เลยยังไม่หมดนะครับการในตัวขาวนี่มีตัวไหนละตรงนี้เป็นกับดักนะครับถ้าไอตรงที่จะเหยียบคือตรงนี้นี่จัดการซะนั่นเหลือ2ตัวเดี๋ยวห้องนี้เราค่อยมาเข้านะครับเราเคลียร์พื้นที่ลานก่อนจะเข้าไปข้างในอันนี้ก็กับดักห้องนี้ค่อยมาเข้านะวนเรื่อยๆเป็นสี่เหลี่ยมครับจนมันทั่วตรงนี้ก็มีตัวนี้อยู่มาซึ่งสิขอแมรี่ก่อนก็ยังมีกับดักอยู่นะครับดักจัดการไปไล่เก็บของไปเรื่อยๆครับกับดักไม่มีอะไรนะครับมีแค่ไอ้ตัวนี้แต่ว่าจัดการกับดักก่อนนี่ครับถ้าไม่ทุบไอ้ไหนี้จะไม่เห็นว่ามีหีบสมบัติอยู่ตรงนี้โอเคฝั่งนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับตอนนี้จะเริ่มเข้าห้องแล้วเดี๋ยวลุห้องนี้มาเข้าทีหลังนะครับห้องซ้ายมาห้องทางนี้ก่อนมาห้องนี้ก่อน
ห้องนี้จะไม่มีอะไรเลยมีแค่ไอตัวไอตัวตัวใหญ่ตัวล่ำๆสีขาวถือดาบเกสซอสบางทีก็ดรอปเจมบางทีก็ดรอปวัตถุดิบสร้างดันนะครับเราแบ็กสแต็ปมันได้ดรอปเจมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปชั้นบนนะครับจะไปจากไปทางห้องอื่นนะครับเดี๋ยวจะมาโผล่ตรงนี้แล้วก็อยู่ดีๆเดี๋ยวจะมียุงยักษ์มาแถวๆศพไอ้ตัวนี้ไอ้ข้างหน้าคือทางที่เราเข้ามาตอนแรกนะครับนี่มาห้องนี้เมื่อกี้ก็เหยียบกับดักแต่ว่าเราทำลายกับดักไปหมดแล้วขึ้นมาชั้นบนนะครับจะเจอประตู2ประตูเข้าประตูไหนก็ได้มันเชื่อมต่อกันนี่นะครับจะมีประตูฝั่งนี้นะครับแล้วก็ประตูฝั่งนู้นเดี๋ยวมันจะทะลุกันได้นะครับแต่ผมจะเข้าทางฝั่งนี้จะได้แบ็คสแตปไอ้ตัวนี้เอามันตื่นครับมันรู้ตัวตัวเลยอดแบ็กสแต็ปเลยห้องนี้ระวังธนูกับดักข้างหน้า3ดอกตายแน่นอนครับถ้าเหยียบเข้าไปมีตัวขี้ก้างอยู่ตรงนี้ตัวนี้โหไม่ลดเยอะจังแล้วก็อันนี้ครับรูที่ผมบอกว่ามันจะไปเชื่อมต่อกับประตูนี่นะครับก็จะเชื่อมต่อกันตรงนี้ทะลุเป็นทางเดียวกันคราวนี้ให้ไปเปิดประตูซ้ายนี้จะเป็นห้องไปเอาหยิบสมบัติในนู้นนะครับแต่ว่าไอ้นี่คือชั้นบนชั้นบนของที่มีไอ้ยักษ์เมื่อกี้ครับคราวนี้มียุงระวังตัวนี้ไอ้ยุงเนี่ยมันจะชอบโผล่มาทีหลังครับอยู่ที่ศพไอ้ยักษ์เมื่อกี้ตรงนี้มีไอเทมซ่อนอยู่ชิ้นหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวห้องนี้จะเป็นห้องสมบัติหลักของเลเยอร์นะครับจะมีพี่อ้วนกลิ้งเฝ้าอยู่ก็เป็นตัวที่โจมตีแรงมากระวังดีๆการที่อ้วนก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บของมันจะกลิ้งทับเราครับแล้วจะกลิ้งแรงมากแฮร์รี่ได้ได้ไหมรู้สึกว่าจะเป็นเศษแฮนะครับวัตถุดิบหลักของดันสมบัติหลักของมันเศษแฮนะครับคราวนี้ฝั่งนี้ก็หมดแล้วนะครับไม่มีอะไรแล้วอย่าเติมเลือดทีนี้พอย้อนกลับไปอะครับมันจะมียุงโผล่มา3จุดจุดละตัวคือตรงนี้ตัวหนึ่งแล้วก็ถ้าย้อนกลับไปห้องที่ทะลุกันเมื่อกี้ก็จะมีตัวหนึ่งแล้วก็มีข้างล่างอีกตัวหนึ่งไอห้องที่ทะลุกันเนี่ยครับน่าจะอยู่ฝั่งนู้นคือจะไม่มายุ่งกับมันก็ได้นะครับทำไมมันไม่โผล่มาวะเออช่างมันเถอะก็ไปจัดการในยุ่งนี่ครับอ
ในห้องนี้ก็จะมีโผล่มาอีกตัวหนึ่งยุงนี่ครับมาได้ไงไม่รู้ตอนแรกมันยังไม่มาครับฝั่งนี้หมดแล้วนะครับก็กลับไปทางที่เราเข้ามาครั้งแรกก็คือทางนี้เดี๋ยวคราวนี้ก็จะไปอีกฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งสวิตช์เข้ารูนี้ได้เลยวิ่งออกมาปุ๊บเข้ารูนี้เลยเดี๋ยวจะไปเปิดประตูฝั่งโน้นออกมาโผล่ตรงนี้นะครับตรงนี้มีไอ้นี่อยู่ตัวหนึ่งแล้วก็ตรงนี้มี NPC เรียกได้นะครับถ้าใครอยากเรียก Madman Walla อันนี้มีไอ้ขี้ก้างนั่งอยู่ตัวหนึ่งพลัง Attack ได้แล้วก็ห้องนี้จะมีเป็นห้องกับคันโยกครับจะมีหนูอยู่กับไอ้อ้วนตัวหนึ่งอ้วนมันจะเห็นเราง่ายครับเราจัดการพวกหนูก่อนดึงหนูมาสู้ก่อนก็ได้มองไม่ค่อยเห็นเลยวุ่นหัวยังสู้อยู่รอบไอ้นี่โอเคหนูหมดแล้วค่อยไปสู้กับยักษ์ครับเพราะว่าถ้าสู้ตอนมีหนูอยู่มันจะสู้ไม่ได้ครับหนูมันจะทำเราเสียจังหวะโอ้ยเดี๋ยวให้แพรรี่อีกรอบใช่ไหมแล้วก็สับคันโยกเปิดประตูห้องบอสครับห้องบอสเปิดแล้วครับดรอปอะไรมองไม่เห็นเลยอีกตัวหนังสือบังฝั่งนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับให้มาทางนี้จะมีอีกรูนึงรูนี้เดินเข้าไปชิวๆได้เลยไม่มีศัตรูแม้แต่ตัวเดียวไม่มีทั้งศัตรูและกับดักมีแต่สมบัติให้เก็บถ้าเดินชนก็จะมีเสียงให้ตกใจนิดหน่อยแต่ไม่มีอะไรเลยก็มีอยู่หลังเนี่ยมันจะมีเสียงให้ตกใจเลยมีอีกขีดนึงตรงนี้โอเคครับตอนนี้สำรวจหมดทุกอย่างแล้วนะครับของเลเยอร์3เหลือแค่บอสอย่างเดียวละนี่นะครับก็จะเปิดมาออกตรงนี้ครับห้องแรกห้องอันนี้ห้องที่มีไอคีเปอร์โอลอร์ดกับหมาตาแดงเราไปห้องบอสได้เลยเรียก NPC ได้2คนเลยนะครับถ้าใครอยากเรียกมาช่วยลุมบอสแต่ผมว่าเรียกมาแล้วยิ่งสู้ยากครับยิ่งมั่วยิ่งงงนี่ครับจะเรียกตรงนี้ได้อีกคนหนึ่งบอสก็เป็นอะมิกดาล่าครับแต่เป็นอะมิกดาล่าที่เลือดเยอะกว่าที่ไนท์แมร์ฟรอนเทียร์5เท่าเตรียมของเปลี่ยนชุดนิดนึงใส่ฟ้านะครับโด
็ชุดมันไม่ได้ใช้ไฟเปลี่ยนเป็นชุดฮันเตอร์ธรรมดาแล้วกันผมว่าไม่ยากมากนะครับอะมิกดาลาถ้าเทียบกับไอ้ Watch Dog ตอนเลเยอร์2ผมว่ายากกว่าปึ๊บบัฟใชาติใต้โอเคขับง่ายๆครับอันนี้ก็ล่าไปอยู่ที่หางมันนะครับรอมันกระโดดแล้วก็กด R2 ค้างหยุดตะเกียงโอเคครับจบแล้วนะครับสำหรับดันลดเลือดนะครับ Defilement Patumelian นะครับก็เหลืออีกแค่ดันเจียนเดียวนะครับก็จะได้ถ้วยควีนยานำแล้วนะครับเราต้องเล่นทั้งหมด23เลเยอร์นะครับเพื่อจะเอาถ้วยด้วยเดียวยาวนานยิ่งกว่าเนื้อเรื่องหลักอีกก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในตอนถัดไปนะครับก็จะเป็นดันเจียนสุดท้ายเลยนะครับดันเกรทปาทูเมเลียนนะครับเกรทปาทูเมเลียนอีฮิวนะครับก็หวังว่าคลิปคงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ